นางเอกที่บอกว่าอยู่ในใจหลายๆคนน้องวีถูกต้องคุณแอนทองผสมแพรวถูกต้องนะฮะคู่จริงกับพี่ติ๊กนะหูกระแสตอบรับดีมากนะใช่แล้วครับนิยายสารแพรวแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นภาพเบื้องหลังที่นำเสนอไปนะครับมาคราวนี้พี่แอนบอกว่าทางมีการปรึกษาได้รับการปรึกษาจากทางคุณอ้ำอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อ้ำอธิชาติกับพี่นันมีเรียเขาก็มีปัญหากันใช่ฮะนะครับก็แอนยอมรับว่าคุณแอนยอมรับว่าทางคุณนัทเองเนี่ยมาปรึกษาเรื่องนี้ในเรื่องของที่มีการทะเลาะกับทางคุณอ้ำนะครับซึ่งพี่แอนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เข้าใจกันดีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าที่คุณอ้ำโพสต์ว่าเป็นมารผจญความรักแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังพี่แอนชี้แจงกันด้วยดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้นั่นสิคือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอะค่ะก็พูดคุยกันทั่วไปมากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีลงดีเทลอะไรเยอะแยะค่ะคือตอนแอนเจอเขาก็แฮปปี้แล้วอะค่ะอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังแบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะแอนไม่ขอพูดถึงดีกว่าแอนถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของแอนนะเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาในรายละเอียดแอนไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้นัดกับอ้ําตอบดีกว่ามันมาจอนไม่โกรธค่ะคือเราก็จะแบบแอนไม่ใช่สไตล์เพื่อนที่จะแบบเฮ้ยเธอเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช่อย่างนั้นก็จะแบบเอ้ยเป็นไงใกล้ตายยังอะไรเงี้ยคือเราแซวกันอะไรเงี้ยจะแบบเฮ้ยเพื่อนเหนื่อยเปล่าใกล้ตายยังอะไรเงี้ยก็จะแซวกันเล่นๆอะไรนี้มากกว่าทำงานหนักไปเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นแนวคุยกันดิบๆอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบโอ้โหดราม่าอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่เคืองไม่ดราม่าครับผมก็เป็นคำชี้แจงนะฮะของเพื่อนสนิทนะครับจริงๆเนี่ยทั้งคุณนัทกับคุณแอนเนี่ยเขาก็เข้าวงการมาพร้อมกันแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีผลงานด้วยกันมาตลอดทั้งวีในช่วงก่อนหน้านู้นเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเพื่อรักกันเนาะก็มีการปรึกษาส่วนเรื่องของมารผจญนะพี่แอนก็ไม่ซีเรียสนะฮะไม่โกรธอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องของการโพสต์ข้อความเป็นเรื่องของอะไรแบบนี้ไงใช่ใช่ก็ต้องรอติดตามนะฮะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าทางคุณอ้ำกับคุณนัทเองเนี่ยจะมีท่องทางการลงเอยอย่างไรนะฮะ